ลับมาอยู่กันต่อช่วงนี้อินเตอร์นิวส์นะครับจะพาไปดูข่าวบันเทิงต่างประเทศกันนะฮะใช่แล้วค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะคะไปดูเส้นทางความรักของดารานางแบบไต้หวันค่ะอย่างหลินจื้อหลิงแล้วก็ศิลปินชาวญี่ปุ่นอย่างอากิระเห็นเขาบอกว่าเส้นทางความรักครั้งนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากสายโทรศัพท์จะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะคู่รักที่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคู่สามีภรรยาซุปตาต่างสัญชาตินะคะอย่างหลินจื้อหลิงดารานางแบบที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดอีกหนึ่งคนของไต้หวันวัย45ปีกับอากิระศิลปินญี่ปุ่นวัย38ปีค่ะอย่างที่มีข่าวออกมาว่ารู้จักกันมาตั้งแต่ร่วมแสดงในละครเวทีเมื่อปี2008นะคะหรือว่า11ปีก่อนแต่ว่ากลับเพิ่งจะมาคบหาดูใจกันเมื่อปีที่แล้วก่อนที่จะแจ้งข่าววิวาสายฟ้าแลบในปีนี้จากบทสัมภาษณ์ล่าสุดค่ะทั้งคู่ก็เล่าให้เราฟังกันนะคะว่าตอนร่วมงานกันเมื่อปี2008ฝ่ายชายเนี่ยรู้แค่ว่าหลินจื้อหลิงนั้นเป็นผู้หญิงที่สวยสง่าเอามากๆพอปี2010ค่ะเธอก็ได้ไปชมคอนเสิร์ตของเขาแต่ว่า2คนนี้นะคะก็ได้แค่ทักทายกันตามปกติไม่ได้ขอคอนแทคไว้ติดต่อกันในภายหลังแต่อย่างใดค่ะปี2011นะครับได้มาร่วมกันอีกครั้งทั้งคู่ก็พูดกันเยอะขึ้นเพราะว่าอากิระให้กำลังใจเธอที่ต้องท่องบทพูดภาษาญี่ปุ่นโบราณครับซึ่งก็ถือว่ายากมากนะฮะแม้แต่สำหรับคนญี่ปุ่นเองรวมทั้งเมื่อได้ซ้อมด้วยกันมากขึ้นเขาก็ยิ่งประทับใจกับความใจดีมีมารยาทของเธอโดยหลังจากละครเวทีที่เล่นด้วยกันจบนะครับหลินจื้อหลิงมอบคัฟลิงหรือว่ากระดุมข้อมือให้เป็นของขวัญที่ระลึกฟังอากิระครับไปเซิร์ชหาความหมายก็ได้ความว่านี่คือของขวัญที่สำหรับคนที่เราเลือกว่าอยากร่วมชีวิตด้วยทำมาเขาเนี่ยเป็นปลื้มสุดๆเลยแหละครับแต่ด้วยหน้าที่การงานทำให้ทั้งสองคนแทบไม่ได้ติดต่อกันเลยจนเมื่อปีที่แล้วนะคะคุณย่าหรือว่าคุณยายเนี่ยที่หลินจื้อหลิงนั้นผูกพันมากๆก็มาลาโลกไปต่อหน้าต่อตาค่ะซึ่งนั่นก็ทำให้เธอเนี่ยเสียใจอย่างหนักเลยและคนแรกที่เธอนึกถึงนะคะนั่นก็คือหนุ่มอากิระเนี่ยแหละค่ะจึงได้โทรหาแล้วก็ไปแจ้งข่าวร้ายนะคะก่อนที่จะร้องไห้ไม่หยุดจนเผลอหลับไปซึ่งก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แต่พอตื่นมาอีกทีค่ะสายโทรศัพท์นั้นเนี่ยก็ยังไม่วางและเมื่อเธอทักไปคำแรกเขาก็ตอบกลับมานะคะว่าผมอยู่นี่หลินจื้อหลิงบอกเลยว่านั่นนะคะคือสายโทรศัพท์ที่พลิกความสัมพันธ์ของทั้งคู่เลยจากที่เป็นเพื่อนกันมากว่า8ปีเธอก็ตัดสินใจได้ทันทีว่านี่คือคนที่เธอเนี่ยรอคอยมาทั้งชีวิตและเมื่อได้มานั่งพูดคุยกันและรู้ว่าต่างคนต่างมีอีกคนอยู่ในแผนชีวิตในอนาคตก็เลยตัดสินใจแต่งงานกันทันทีค่ะแม้ว่าจะเพิ่งเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนมาเป็นคนรักกันได้เพียงแค่ไม่นานนะคะรวมทั้งค่ะนี่ยังทำให้แฟนๆที่เชียร์ให้เธอลงเอยกับเจอร์รี่เอฟโฟเนี่ยอกหักกันไปตามๆกันเลยสายโทรศัพท์เปลี่ยนจากเพื่อน มาเป็นคนรู้ใจเราก็อ่านไปยิ้มไปเขินไปอิจฉาไปด้วยหรือเปล่าคุณสาวไม่พูดหรอว่ารู้สึกว่าเฮ้ยพรมลิขิตมันมีอยู่จริงเรื่องราวความรักที่เดินทางมาอย่างยาวนานครับผมเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่โหหลายๆคนฟังแล้วก็เป็นปลื้มด้วยนะฮะใช่เราจะมีไหมอ่ะผู้ชายที่เราร้องผมร้องไห้หลับไปแล้วเขายังอยู่เนี่ยทุกวันนี้ที่แบบเพื่อนเนี่ยบอกใครหรือเปล่าทุกวันนี้เด็กเพื่อนเนี่ยเฮ้ยเมื่อไหร่จะเลิกร้องไห้สักทีเลยโทรไปว่าใช่ไหม